วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเหมืองแบงนะครับอยู่ที่ลมเก่าเพชรบูรณ์เรามาดูเขาแกะมะขามกันอันนี้เป็นมะขามหวานของที่ชุมชนนี้เลยเนาะเป็นพันธุ์อะไรครับพี่เขาเรียกมะขามหวานพันธุ์สีชมพูโอเคส่วนใหญ่มันออกช่วงเดือนไหนครับมะขามธันวามกราธันวามกราแล้วพี่เก็บก็คือช่วงมกราคมช่วงมกราถึงเดือนเมษาอ๋อนี่ครับมาเมื่อขาวหวานสีชมพูมันโดดเด่นเรื่องรสชาติยังไงบ้างพี่มันจะเนื้อมันจะกรอบมันจะร่อนจากเมล็ดของข้าวมีดอ่ะค่ะก็ไม่หวานมากไม่เปรี้ยวมากปกตินี่เราขายโลนึงเท่าไหร่ครับถ้าเราไม่ต้องมาซื้อครับประเภทเปลือกใช่ไหมคะถ้าเป็นเปลือกออกมาอย่างเงี้ยโลนึงก็ถ้าเนื้อดีหวานๆก็70-80 บาทแล้วแล้วถ้าเราแกะแล้วอย่างงี้ในฤดูกาลนะคะถ้านอกฤดู100ค่ะ100แล้วอย่างที่แกะอย่างนี้ที่เราเห็นที่แกะอย่างนี้หลังจากที่เป็นเปลือกแกะออกมาก็ตกโลละ100กว่าบาทนะคะที่ยังไม่ได้เอาเม็ดออกแต่หลังจากผ่าเม็ดออกมันก็มาคัดเกรดขายได้ตั้งแต่500ถึง 1,000 ค่ะโอเคครับเป็นอาชีพของชุมชนนะครับแล้วก็อร่อยด้วยเมื่อกี้ผมลองชิมแล้วหวานมากเลยชิมได้ไหมครับอันนี้คืออันนี้คือการกินเอาเมล็ดออกแล้วนะครับก็ใช้ความชำนาญมากครับเพราะว่าถ้าโดนไปคือเลือดพุ่งตรงนี้อย่างอันนี้ยังไม่ตั้งใจนี่ดูข้างในนะครับเวลากินออกมาแล้วจะเนียนขนาดนี้เลยนี่กินแบบไร้เมล็ดเลยเดี๋ยวให้พี่แกะให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมต้องระวังต้องใช้มือและความชำนาญต้องใช้แบบความชำนาญของมือเลยมีใบรับรองฮาลาลด้วยแต่ว่ามุสลิมก็ทานได้ที่นี่นอกจากมีมะขามแกะมันเลยแล้วมีอะไรบ้างครับพี่โอ้ยตัวอย่างมีมะขามแช่อิ่มด้วยแช่อิ่มมะขามคลุกทำคลุกด้วยมะขามจี๊ดจ๊าดมะขามจี๊ดจ๊าดมีมะขามอ้วนมะขามแก้วมะขามนี้มันมีการขนมอาหารมาเที่ยวกันได้นะครับที่นี่เขาที่เรารับนักท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมครับพี่เป็นกิจกรรมยังไงครับเวลาถ้ามาทำอย่างเงี้ยอ๋อกิจกรรมก็คือนักท่องเที่ยวมาถึงนักท่องเที่ยวมาพักที่นี่เนาะครับแล้วก็มาจุดนัดพบในร้านอาหารที่เราเวลคัมดิ้งกันแล้วก็พานักท่องเที่ยวเข้าไปที่พักนักท่องเที่ยวก็จะอยากชมโรงงานอยากทำกิจกรรมร่วมกับของเราชุมชนก็มีจักรยานพานักเที่ยวไปสู่ชุมชน